ผมพบกับพวกเราการูด้าฟินิกฟอร์สนะครับผมพบสู่รายการรีวิวของเล่นนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในของเล่นคอมเมนต์ไรเดอร์ GO แต่ว่าเป็นของเล่นของ DX Beyond Driver หรือคอมเมนต์ไรเดอร์วอสนะครับแล้วก็นี่คือมิไลวอสของคอมเมนต์ไรเดอร์วอสนะครับผมเรามาดูตัวกล่องเลยนะครับนี่คือด้านหน้าของกล่องนะครับส่วนนี้ก็คือด้านข้างไม่เห็นนี่นี่คือด้านข้างของกล่องนะครับเสร็จแล้วมาดูด้านหลังของกล่องกันด้านหลังของกล่องอย่างนี้นะครับนี่คือมิไลวอสวิธีเล่นนะครับกับเข็มขัด GO อันนี้เล่นมันอยู่ข้างล่างไม่ใช่หรออันนี้นะฮะก็จะเป็นการใช้ท่าไม่ตายและใครเอามันอ่านว่าอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ย running เนี่ย running ห้ามโยนไงอาจจะห้ามโยนห้ามกระแทกอะไรเงี้ยอ๋อแล้วมึงจะมาติดทำไมเนี่ยโอ้ยต่อมานะครับนี่ก็คือการใช้ดูด้วยใครเป็นคนติดพ่อใหญ่เขาติดไว้บันได พ่อใหญ่เขาติดไว้ดูด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือสามารถเอาไลฟ์วอสของรุ่นพี่มาใส่ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีเสียงคนละแบบกันนะครับผมอ๋อมีเสียงเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับจิกูไดเวอร์นะครับแต่ว่าจะมีสีหน้าสีหน้าของรุ่นพี่ด้วยเพราะว่าผมเป็นคนมือสั่นนะฮะสุขสันต์แอดมินมือสั่นต้องมาจับกล้องต่อมาก็มาดูด้านข้างอันนี้นะครับผมซึ่งเป็นง้อวอสวอสน่านะครับเสร็จแล้วมีตรงนี้ไหมอุ้ยตรงนี้หล่อจังหล่อจังเลยทำไมทำไฟตกแอดมินทำไฟตกเราดูกล่องเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราไปดูตัวของเล่นกันเลยเย่ ไปอย่างนี้เลยนี่นะครับนี่ก็คือมิไลวอสของคาเมนเลเดอร์วอสและนี่ก็คือ Beyond Diver ของคาเมนเลเดอร์วอสนะครับผมเป็นเข็มขัดแปลงล่างนะครับเรามาเริ่มเล่นตั้งแต่อันนี้ก่อนเลยอย่างแรกกดตรงนี้นะครับพอกดครั้งที่2นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรจากนั้นเรามาดูที่ตัวเข็มขัดนะครับเรามาเปิดสวิตช์กันเลยสวิตช์อยู่ตรงนี้นะฮะอ้าวบางอีกเขียวๆเนี่ยนะฮะไอ้เขียวๆเนี่ยนะฮะเนี่ยดันมาทางนี้นะครับแล้วเรามาดูข้างหน้ากันว่ามันมีไฟไหมนะครับไม่มีไฟนะครับเราก็เปิดตรงนี้ออกเลยนะครับแล้วเราก็หลังนั้นเราก็ใส่อันนี้โอ้ยใส่ไม่เข้าใส่ไม่เข้าโอ้รู้แล้วใส่ไม่เข้าฟังเพลงไปครับครับผมมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนั้นนะครับผมข้างในนะครับแปลงเริ่มอาจจะเห็นกันไม่ชัดนะครับแต่ผมจะโฟกัสมันให้ชัดนะฮะผมจะทำให้มันชัดขึ้นนะฮะแอดเอ็มปิดไฟฮะเอากล้องวางไว้ก่อนนะมันรู้สึกไม่ชัดเลยนะฮะพอเราเมื่อเราเอาตัวนี้ใส่เข้าไปมันก็ไม่เห็นอยู่ดีแหละครับ เห็นลางๆนะครับผมถ้าผมลงปิดไฟดูมันเป็นไฟของตัวเข็มขัดนะฮะมันเลยทำให้เราไม่เห็นนี่ชัดเจนเลยครับใบหน้าของวอสนะฮะผมต่อมาเราใช้ท่าไม่ตายกันเลยอุ้ยรู้สึก
เสียงมันจะผิดนะฮะท่าเตะท่าลูกเตะของ Kamen Rider Wars นะครับก็คือการใช้ลูกบาศก์กล่องสี่เหลี่ยมนะฮะคล้ายนาฬิกาสมาร์ทวอชไปจับขังศัตรูก่อนจากนั้น Kamen Rider Wars ก็จะกระโดดแล้วก็ใช้เท้าขวาพลิกไปทางขวาจากนั้นถีบเลยฮะแล้วศัตรูก็ระเบิดตู้มตายนะฮะผมอธิบายได้แค่นี้ที่เหลือไปดูภาพเอาเองนะครับแต่ผมจะตัดต่อให้ตรงมุมนี้นะครับผมมุมนี้สี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยนะอืมนะครับลำบากคุณตัดต่ออีกแล้วคุณครับผมตัดต่อเองไม่มีอะไรผมตัดต่อเองไม่มีอะไรฮะสำหรับเราก็จบเพียงเท่านี้แหละครับเพราะว่าลูกเล่นมันก็มีแค่นี้ต่อไปเราไปชมผมแปลงร่างกันเลยนะครับ